ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูจะว่าคนเดิมกับแบ็คดิเซิร์ตโมบายเซิร์ฟญี่ปุ่นครับผมนะมีคนถามมาอีกแล้วครับผมว่าพี่ทำไงดีข้าวไม่พอส่งคนงานไปหาของไม่ค่อยได้เลยทำยังไงดีวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำวิธีการสะสมข้าวกันละกันว่าเราทำได้อย่างไรบ้างนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของการทำการเพาะปลูกด้วยเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับการสะสมข้าวใช่ไหมอ่ะเริ่มเลยกันละกันนะครับอย่างแรกก็กลับมาที่บ้านก่อนนะครับซึ่งระบบไอตัวของการทำข้าวเนี่ยมันเปิดมาตั้งแต่แรกๆ แล้วใช่ไหมครับแค่เรามีฟาร์มแป๊บเดียวเนี่ยมันก็สามารถทำการเพาะปลูกได้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปสู่โหมดด้านบนก่อนละกันนะครับแปลงเพาะปลูกก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นแหละครับเข้าไปดูประมาณนี้นะครับซึ่งเลเวลของบ้านเราสูงขึ้นก็จะสามารถคราฟได้มากกว่า1แปลงนะครับตอนนี้ผมก็คราฟ2แปลงเห็นไหมครับแล้วก็กำลังเพาะปลูกอยู่นะครับอีกชั่วโมงกว่าถึงจะเสร็จนะครับวิธีการในการเพาะปลูกก็ง่ายๆครับดูด้านขวาล่างครับมันจะมี2ปุ่มใช่ไหมปุ่มที่มันดำๆด้านขวาล่างสุดเลยนั่นคือเรายังเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้ไงมันเลยเป็นสีดำแต่ถ้าเกิดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรากดปุ่มสีดำตรงนั้นได้นะครับมันก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวทีเดียวหมดเลยนะครับส่วนไอ้สีฟ้าข้างๆกันนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการหว่านเมล็ดนั่นเองเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะใช้เมล็ดอะไรซึ่งมันจะมีบอกด้วยว่าภายในกี่นาทีหรือชั่วโมงจะเสร็จและได้รับข้าวเท่าไหร่อย่างเช่นอันแรกสุดเป็นข้าว1นาทีเสร็จแต่ว่าจะได้รับข้าวแค่8หน่วยเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราขี้เกียจมานั่งติ๊กถูกทีละอันอันๆหย่อนทีละช่องเนี่ยเราก็สามารถกดปุ่มด้านขวาล่างได้เลยมันจะหย่อนให้ครบช่องที่ว่างเลยปั๊บเห็นไหมมันหย่อนลงไปอีก2อันแปลงนี้ว่างไหมแปลงนี้ว่างใช่ไหมเหมือนเดิมคราวนี้อันนี้แล้วกันครับข้าวโพดกดด้านขวาล่างฟึบเรียบร้อยเห็นไหมครับแล้วก็รอ1นาทีในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่านั้นเองโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มสีดำที่มันหุบไปตอนนี้ก็สว่างขึ้นมาเป็นสีเหลืองแล้วกดรับทั้งหมดได้เลยแค่นี้เองนะครับจบแค่นี้แหละนะครับอันแรกเป็นการเพาะปลูกแต่คำถามคือพี่เมล็ดหมดหาจากไหนล่ะเมล็ดเนี่ยได้จากการต่อสู้ใช่ไหมครับแน่นอนอันนี้เรารู้กันอยู่แล้ว2คือได้จากเควส3คือเราสามารถซื้อได้จาก NPC ครับเราก็ย้อนกลับไปที่เมืองก่อนนะครับโอเคเรากลับมาที่เมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้หา NPC ที่มีรูปเขาเรียกว่าอะไรเมล็ดพันธุ์อยู่บนหัวครับผมก็เปิดแผนที่กว้างๆดูก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมน้องอาลูคลิกไปหาได้เลยนะครับเจอแล้วนะเป็นรูปเมล็ดพันธุ์เห็นไหมครับแล้วก็พอเข้าไปใกล้ๆปุ๊บกดรูปเมล็ดพันธุ์อีก1ครั้งนะครับพอเราเข้ามาแล้วจะเห็นครับจะมีเมล็ดพันธุ์ขายอยู่ด้านซ้ายเพียบเลยนะครับอันนี้ช่างใจเอาเองว่าอยากจะซื้อเมล็ดพันธุ์อันไหนเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีระยะเวลาในการเติบโตและก็ผลผลิตไม่เท่ากันอย่างเช่นอันนี้สีขาวนะครับ1นาทีได้ข้าว6อันต่อมาครับฟักทองใช่ไหม10นาทีได้ข้าว33นะครับถามว่าอันไหนคุ้มกว่าอันบนเนี่ยคุ้มที่สุดแล้วครับคือยิ่งใช้เวลาน้อยยิ่งผลผลิตเยอะครับแต่ใครมันจะไปนั่งเข้าใจใช่ไหมใครมันจะไปนั่งจดจ่อแบบปลูกข้าวทั้งวันอย่างอื่นเราไม่ทำเลยผมว่าไม่มีไม่มีนะอย่างส่วนตัวผมเนี่ยจะชอบอันนี้ครับก็3ชั่วโมงครับก็ได้รับข้าว300 3ชั่วโมง300โอเคดีนะเพราะว่ายังไงผมก็เข้ามาในเกมทุกๆ 2-3 ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับหรือถ้าใครบอกว่าเฮ้ย3ชั่วโมงน้อยไปครับผมไม่ได้เข้ามานานกว่านั้นเลือกสตรอเบอรี่ก็ได้8ชั่วโมงได้600เห็นไหมครับและอันสุดท้ายครับปาปิก้าครับผม20ชั่วโมงครับได้1,350นะครับเผื่ออันนี้ใครแบบจะไปต่างจังหวัดไม่ค่อยได้เล่นก็อันนี้ทิ้งไว้นะครับก็ตามนี้ครับผมส่วนตัวผมก็ชอบอันนี้แหละอย่างที่บอกนะครับซื้อไปสัก50อันเลยนี่คือวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราได้รับเมล็ดพันธุ์ยังไม่จบครับและถ้าเกิดมันหมดแล้วจริงๆตังก็ไม่มีสมมตินะตังก็ไม่มีทำยังไงดีนะครับสิ่งที่ทำได้นะครับอีกอย่างนึงคือการตกปลาครับผมกลับไปที่ฟาร์มก่อนก็แล้วกันนะครับในการตกปลาเนี่ยจริงๆไปตรงไหนก็ได้ที่ริมแม่น้ำทะเลก็ได้อะไรก็ได้นะครับมันตกปลาได้หมดแหละแต่พอดีผมอาจจะอยู่ไกลทะเลไปนิดนึงฮะเดี๋ยวผมก็เลือกตรงนี้เลยแล้วกันนะครับวิ่งไปที่สถานที่ตกปลานะครับซูมออกมาหน่อยแล้วกันมองไม่ค่อยเห็นซูมไกลก็น่ารักซูมออกก็ภาพแตก โอเคครับอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับในฟาร์มของเรานะครับมันจะเป็นที่ตกปลาเนาะนี่แหละการตกปลาเนี่ยแหละครับจะทำให้เราเพิ่มข้าวนะครับมาแล้วครับตกปลาส่วนวิธีการตกปลาก็เคยสอนไปแล้วเนาะก็แค่ไปใกล้ๆแม่น้ำจนกว่าจะมีรูปคันเบ็ดโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็กดปุ่มด้านขวาล่างแล้วก็รอจนกว่าปลาจะกินเบ็ดใช่ไหมครับรอโอเคครับก็ติดเบ็ดแล้วกดเลยครับแล้วจะมีมินิเกมให้เล่นง่ายๆครับ
ก็แค่ให้เกรดมันไปที่สีเขียวแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ปลาแล้วเห็นไหมครับพอเราได้ปลาแล้วยังไงต่อเปิดกระเป๋ามาเลยครับผมกดใช้เลยนะครับเมื่อกี้ผมได้ตัวอะไรมามองไม่ทันอ่ะตัวนี้ก็แล้วกันเนี่ยกดใช้เลยด้านขวาล่างเห็นไหมครับมันจะมีบอกครับว่าเราจะได้ปลาเอ้ยขอโทษเราจะได้ข้าวเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเรากดใช้ปลาเห็นไหมครับอันนี้ก็เราก็เลือกได้จะใช้กี่ตัวเห็นไหมเอาล่ะทีนี้นะครับการบอทตกปลาทำได้ไหมได้นะครับตกปลาแบบอัตโนมัตินะครับก็ผมเคยพูดถึงเรื่องวิญญาณสีดำเนี่ยที่เราสามารถซื้อบัฟได้ใช่ไหมครับเพื่อใครจำไม่ได้หรือไม่ได้ดูคลิปนั้นเนี่ยเปิดร้านค้าขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปที่เมนูรูปกล่องนะครับแล้วเลื่อนไปด้านขวาเราจะเจอบัฟครับก็คือ7วันนะครับจะใช้150แคทซึ่งใช้แคทฟรีที่ได้จากในเกมก็ได้นะครับมันจะทำให้เราสามารถปล่อยบอทได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอทต่อสู้บอทเก็บทรัพยากรหรือว่าบอทตกปลาแต่มีข้อแม้คือว่าเราจะต้องเก็บเลเวลของเจ้าตัววิญญาณเราถึงระดับ1ก่อนถ้าจะไม่ผิดคือ40นะสำหรับการตกปลาเนี่ยถ้าผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันอาจจะใช้มากกว่านั้นนะครับเสร็จแล้วเราไม่สามารถปล่อยบอทที่ฟาร์มเราได้นะไม่ได้นะเราจะต้องออกไปก่อนนะครับโอเคอ่ะเราพยายามจะต้องไปแหล่งตกปลาที่มันอยู่ใกล้เมืองของเราที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับคือมันจะไม่ยอมให้เราแบบไปแมปที่เลเวลต่ำๆเลยอย่างนั้นมันจะไม่ค่อยยอมนะครับให้เราเปิดแผนที่นะครับกดที่แมปก่อนนะครับแล้วก็กดที่รูปโลกใช่ไหมอย่างตัวผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับก็คลิกเข้ามาที่บริเวณนี้เลยนะครับเสร็จไหมมันจะมีบอกอยู่ว่าเราอยู่ตรงไหนครับผมก็ไล่คลิกเลยว่าเอ๊ะตรงไหนมันตกปลาได้อ้าวแมปนี้ตกปลาได้เห็นไหมครับแล้วมันมีสัญลักษณ์บอกแมปนี้ตกปลาได้ผมกดเดินไปเลยแล้วเดี๋ยวผมไปหาแหล่งน้ำนะครับโอเคผมก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเห็นไหมก็ลองเดินๆดูนะตรงไหนใกล้แม่น้ำเนี่ยก็เนี่ยเจอ NPC ด้วยมันตกปลาอยู่แต่บางจุดก็ตัวละครเราจะไม่ถือเบ็ดขึ้นมาแสดงว่าจุดนั้นตกไปได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ลองดูในแผนที่แล้วกันตรงไหนใกล้แม่น้ำนะครับลองไปเดินอยู่บริเวณนั้นนะครับก็จะตกได้นะครับโอเคพอรูปคันเบ็ดขึ้นมาแล้วก็เหวี่ยงไปเลยนะครับเสร็จแล้วครับเราก็เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานเนาะก็เลือกเมนูขึ้นมาแล้วก็กดที่โหมดประหยัดพลังงานเสร็จแล้วก็กดด้านขวาล่างเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาบอกแล้วว่าเอ้ยตอนนี้เรากำลังตกปลาอยู่นะเราจะปล่อยบอทตกปลาไหมนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดต้องการเนี่ยก็คือกดปุ่มสีฟ้าได้เลยแล้วมันจะเคาน์ดาวน์5วินาทีก่อนที่จะปิดเกมลงไปนี่แหละคือการเปิดบอทอัตโนมัติในการหาปลานั่นเองเห็นไหมครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวของอาหารการกินแล้วจริงๆก็คือวิธีสุดท้ายที่เราจะทำได้คือการตกปลาครับเพราะไม่เสียอะไรเลยนะทรัพยากรอะไรเราไม่เสียเลยนะครับหรือเมื่อกี้ก็ลืมพูดไปถ้าเกิดเรามีคนงานว่างอ่ะเราส่งไปตกปลาได้นะการตกปลาเนี่ยมันไม่ได้ใช้อาหารเว้ยเดี๋ยวผมกลับมาที่บ้านละเดี๋ยวแป๊บนึงก็คลิกที่รูปมือเนาะแล้วก็ด้านขวาล่างเห็นไหมครับที่เป็นรูปตกปลาถ้าเกิดเรามีคนว่างเนี่ยเราส่งไปตกปลาได้มันจะไม่ใช้พลังงานเอาขอโทษมันจะไม่ใช้ข้าวนะครับอันนี้ลืมพูดไปนะฮะก็ขอพูดย้อนตรงนี้เลยก็แล้วกันส่วนอีกวิธีนึงนะครับก็อันนี้อาจจะยากนิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับก็คือจำสิ่งก่อสร้างอันนี้ได้ใช่ไหมครับเป็นสิ่งก่อสร้างที่เอาไว้เก็บพวกอาหารของเรานะครับคือจะบอกว่ายิ่งเลเวลสูงขึ้นเนี่ยอัตราที่มันจะผลิตข้าวให้เราฟรีเนี่ยก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยดูด้านขวาล่างครับที่เลขมันกำลังเขาดาวอยู่นั่นหมายความว่าไงหมายความว่าพอไอหลอดสีเนี่ยเต็มปุ๊บเราจะได้ข้าวเพิ่มนะครับเพิ่มขึ้น1 เพราะฉะนั้นก็คืออันเนี้ยยังไม่ต้องซีเรียสอะไรกับมันมากก็ได้นะครับก็นะมันไม่ได้เพิ่มเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ตกปลาเราไม่ได้ปลูกผักอะไรเงี้ยคือปล่อยไว้เฉยๆเดี๋ยวข้าวก็ขึ้นอะไรงี้นะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก็แล้วกันกับวิธีการหาข้าวครับข้าวเนี่ยจำเป็นมากๆในการพัฒนาเมืองใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการส่งคนงานไปหาทรัพยากรแทนเราก็ดีหรือแม้กระทั่งการอัปเกรดบางสถานที่ก็ดีใช่ไหมครับมันจำเป็นจะต้องใช้ข้าวจำนวนมากนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันแล้วกันนะครับถ้าเกิดลืมพูดอะไรไปก็เดี๋ยวคลิปเขียนไว้ใต้คลิปกันแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ